วันนี้มาหลายเรื่องนะครับวันนี้มาตามนัดที่พนักงานสอบสวนป้องกันและประพฤติมิชอบในระบบราชการปป3ปนะฮะซึ่งสังกัดสอบสวนกลางเนี่ยท่านนัดคุณครูไว้ให้มาคัดสำนวนเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยสัญญาณโทรศัพท์ในคดีหวย30ล้านซึ่งหลุดไปอยู่ในมือทนายตั้มตั้งแต่ปี2561แล้วครูก็ได้ร้องขอความเป็นธรรมมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่สมัยท่านจักรทิพย์ชัยจินดาท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานแล้วก็ให้คุณครูปีชาเนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อปี2564ซึ่งตอนนี้คดีนี้นั่นก็คือคดีที่หลักฐานทางด้านคดีของครูหวย30ล้านนั้นอยู่ในมือของทนายตั้มและลุงจรูนโดยที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายและครูก็เชื่อว่าคดีนี้นะครับมันมีการซื้อสำนวนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตอนที่เขาได้เอกสารชุดนี้มาเนี่ยเป็นเบสสัญญาณโทรศัพท์ของครูเนี่ยแล้วเขาเอามานำเสนอมาซักค้านคุณครูในกระบวนการพิจารณาเนี่ยทนายตั้มเป็นคนเอามาแล้วครูคิดว่าครูเชื่อนะว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คุณครูฟ้องไว้ตั้งแต่ปี2561จนถึง2567ตอนนี้ก็เลยมาติดตามเรื่องนี้แล้วท่านภูมิกับท่านรองสารวัตรและรองภูมิกับก็ได้เชิญครูปิชามาคัดสำนวนในวันนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยครูปิชานัดกับทางตำรวจไว้ทางพนักงานสอบสวนปปไว้ตั้งแต่2-3เดือนที่แล้วแต่วันนี้เผอิญเป็นวันเดียวกับที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับถูกหมายจับเมื่อวานก็เป็นโอกาสดีเพราะทนายตั้มกับครูเนี่ยก็เจอกันที่ศาลอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยทนายตั้มได้นัดคุณครูมาเจรจาไกล่เกลี่ยในคดีหวย30ล้านที่รีสอร์ทที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนั้นเนี่ยทั้งครูและทนายตั้มเนี่ยและหมวดจรูญได้มาขึ้นศาลในการไกล่เกลี่ยเรื่องคดีหวย30ล้านกันแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนทนายตั้มเขาก็โพสต์ข้อความมาเป็นห่วงเป็นใยในวันนี้ในฐานะคุณครูเองเราไม่พูดถึงคดีความพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องนะครับความเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรด้วยกันเมื่อมาแล้วก็เลยซื้ออาหารซึ่งเป็นข้าวผัดแล้วก็เอาเลี้ยงมาฝากนะครับทั้งสองท่านและเป็นกำลังใจให้กับทางทนายตั้มด้วยให้สู้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางมาดามอ้อยด้วยเพราะว่าผมเองกับมาดามอ้อยเนี่ยก็ถูกกระทำไม่ต่างกันผมก็ถูกกระทำนะครับเมื่อเช้าเนี่ยดูคลิปของขออนุญาตคุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะได้ออกมาพูดเลยว่าในคดีหวย30ล้านเนี่ยจะพูดจริงไม่จริงคุณครูได้ดูจากคลิปเนี่ยแล้วครูก็เชื่ออย่างนั้นมานานแล้วว่าในคดีหวย30ล้านเนี่ยที่ทนายตั้มเนี่ยชนะคดีครูเนี่ยเกิดจากการมีการซื้อสำนวนซึ่งเรื่องนี้ครูร้องมาตั้งแต่ปี61ครับแล้ววันนี้คุณครูเนี่ยตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี61ถึงปี67เป็นเวลา7ปีนะครับแล้วก็วันนี้นัดพนักงานสอบสวนไว้นานแล้วนะแล้วเผอิญเป็นจังหวะเดียวกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้เจอสื่อมวลชนก็จะบอกว่านอกจากนี้ในคดีหวย30ล้านของคุณครูเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยนะครับยังใช้วิธีการเดิมๆที่เขาเคยใช้กับคนอื่นทำให้ครูเนี่ยได้แพ้คดีอันนี้คือครูมันได้ก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่จะถึงศาลเนี่ยเชื่อไหมครับนักข่าวก่อนจะถึงศาลเนี่ยกล้องวงจรปิดที่คุณครูส่งพนักงานสอบสวนคนแรกที่สภ.กาญจนบุรีแล้วก็ซองพลาสติกซึ่งลุงจรูนเนี่ยได้นำมาส่งให้พนักงานสอบสวนในวันที่เจอลุงจรูนวันแรกเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี60เนี่ยสองพลาสติกที่อยู่ในโต๊ะพนักงานสอบสวนเนี่ยหายไปแล้วคุณครูก็พูดเสมอว่าครูเนี่ยจับแค่สองพลาสติกเท่านั้นแต่วันนี้ณเวลานี้นะครับยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยแล้วคุณครูก็ได้ฟ้องตำรวจคนแรกคือพนักงานสอบสวนคนแรกไว้เนี่ยตอนนั้นท่านวิยศเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่ที่สภ.เมืองกาญจนบุรีสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่ที่กองปราบเนี่ยยศในพันและผมงงมากเลยพนักงานสอบสวนทำเอกสารหายของกลางหายแต่ยังไม่มีการกระทำความผิดและเขาก็แจ้งความไว้ด้วยที่สอบสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีซึ่งวันนี้ครูมาเนี่ยมาด้วยกัลยาณมิตรที่ดีมาเป็นกำลังใจ
ให้กับทนายตั้มและครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมาดามอ้อยเพราะมาดามอ้อยก็โดนเช่นเดียวกับครูและยังมีอีกหลายๆคนที่ครูดูข่าวโดนเช่นเดียวกับครูหมดเลยนะครับซึ่งเป็นการกระทำของทนายตั้มทั้งหมดครูปีขาวันนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยทนายตั้มอยากบอกอะไรกับเขาบ้างคะคือไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยเขานะแต่ด้วยความที่เขาเป็นทนายอ่ะทนายเนี่ยเป็นคนที่จะต้องดูแลลูกความแต่ทนายเนี่ยมีลูกความอีกฝั่งหนึ่งกับครูแต่เข้ามาล้วงความลับของครูหมดเลยเอาเอกสารหลักฐานของครูมาดูหมดเลยก่อนที่จะว่าคดีความอย่างนี้ฝากทางด้านประธานสภาทนายความด้วยนะครับว่าในคดีที่ครูปีชาเนี่ยเคยฟ้องสภาทนายความไว้แล้วว่าทนายคนนี้จะต้องไม่มีมารยาททนายไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพทนายเพราะเขาใช้เหมือนกันทุกคดีเขาจะทำคดีไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะต้องไปสืบอีกฝั่งหนึ่งก่อนซึ่งมันไม่ใช่วิถีนะครับและเราตอนนั้นน่ะความซื่อความเป็นครูบ้านนอกความที่ไม่รู้เรื่องของคดีความใครมาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจ DNI เราก็ให้ความร่วมมือเห็นว่าไม่อยากจะขึ้นโรงพื้นศาลแล้วก็คิดว่าเข้ามาดีมองโลกในแง่ดีฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกเสมอว่ากรรมคือการกระทำนะครับทำยังไงก็ได้กรรมอย่างนั้นแต่วันนี้ที่มาเนี่ยมาด้วยกัลยาณมิตรมาด้วยมิตรภาพและมาด้วยแรงขับเคลื่อนที่จะมาดูเรื่องคดีที่ครูฟ้องพนักงานสอบสวนไว้ในคดีที่หลักฐานในสำนวนเนี่ยหลุดอยู่ในมือของทนายตั้มและหมวดจรูนได้ยังไงซึ่งตอนนั้นน่ะหมวดจรูนเป็นจำเลยของศาลซึ่งตอนนั้นครูไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีมูลนะฮะแล้วก็คดีของครูเนี่ยจริงๆกรมกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยท่านก็แถลงข่าวถ้าท่านกลับไปดูข่าวจะรู้เลยว่าครูปีชาเนี่ยคือเจ้าของหวยมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยคดีก็ถูกย้ายมาอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงแต่วันนี้ที่โดนย้ายมาแล้วครูปีชาก็โดนหมายจับเลยเหมือนกันแต่วันนี้ครูปีชาโดนจับในโรงเรียนนะครับจับในสถานศึกษาซึ่งไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีจับแล้วก็มาค้นบ้านแล้วก็มาส่งตัวที่นี่แล้วก็ถูกอยู่ที่นี่แล้วก็ประกันตัวได้นะครับฉะนั้นอย่างที่ทนายตั้มเคยบอกคุณครูปีชาแล้วว่าครูปีชาล้างคุกรอวันนี้ก็ล้างคุกรอคุณกันแล้วกันนะครับคือเราอ่ะจะสงสารคนที่น่าสงสารคนไหนที่ไม่น่าสงสารเราก็ไม่สงสารแต่เราต้องสงสารคนที่เขาโดนกระทำคนที่เขาโดนกระทำจากทนายคนนี้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณหนึ่งเป็นเด็ก8ขวบเป็นคดีนู้นคดีนี้อีกเยอะแยะแล้วก็ครูเมื่อวานมาหาครูอีกหลายคนเลยครับที่โดนทนายท่านนี้ทำครูบอกว่าไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเอาเขาเบื้องหน้าแล้วโดนของเล่าไว้ว่ายังไงบ้างเขาก็โดนกระทำโดยเรื่องของเอกสารเรื่องของหลักฐานเรื่องซึ่งมันได้มาโดยกลวิธีที่ไม่ซื่อตรงแล้วทำให้เราแพ้คดีนะครับคือไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจนะวันนี้มาด้วยอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรขอให้ทุกคนที่มีคดีความเนี่ยรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดเก็บไว้ที่ตัวเองอย่าไว้ใจใครนะครับใครก็แล้วแต่ไว้ใจไม่ได้เก็บไว้ที่ตัวเองให้มากที่สุดยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาย้อยเย้ยใช่ไหมไม่ได้มาย้อยเย้ยมาด้วยกัลยาณมิตรที่ดีงามนะครับเพราะทนายตั้มเองเนี่ยก็เคยมาเจอกับครูครั้งนึงมีรูปจับมือกันด้วยมีรูปจับมือด้วยนะครับอย่าให้สื่อมวลชนไม่ได้ผูกใจเจ็บนะครับแต่คิดว่ามนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมของตัวเองกรรมคือการกระทำล้วนๆนะครับทำอย่างไรก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นแต่วันนี้คุณครูปิชามาเรื่องคดีตัวเองนัดพนักงานสอบสวนไม่นานแล้วฮะตกลงมันมีความคืบหน้าบ้างไหมคะ7ปีที่ผ่านมาที่แบบสั่งพนักงานสอบสวนเขาบอกว่ามีพนักงานสอบสวนหลายท่านก็ย้ายไปวันนี้ท่านก็รับงานมาใหม่ก็เลยเชิญครูมาสอบเพิ่มเติมแล้วก็คุณครูมาขอคัดเอกสารด้วยนะครับครูมองว่าความจริงไม่ความจริงแต่ครูมองเสมอนะครับความจริงก็คือความจริงเสมอครับวันนี้เป็นความจริงหรือยังคะวันนี้ความจริงกำลังมันเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงนะตอนนี้แค่จุดเริ่มต้นเขาก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของเขาแต่อันนี้เราไม่ก้าวล่วงเพราะเป็นเรื่องของแต่ละท่านจะต้องเตรียมหลักฐานกันให้ดีตอนสมัยย้อนไปเรื่องหวย30ล้านหน่อยค่ะตอนนั้นมีคดีกันเกิดขึ้นแล้วพยายามจะเจรจาหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยคือทนายคนดังเนี่ยพยายามจะเจรจาอยู่ทุกเวลานะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยก็จะเจรจาไกลเกลี่ยครูขอให้ครูจ่ายคดีที่ลุงจรูญฟ้องเนี่ยให้ฟ้องแม่ค้าคนเห็นในเหตุการณ์เนี่ย
ฟ้องพยานของครูเนี่ย9ปาก10ปากเนี่ยเรียกพยานเรียกคนละ1ล้านบาท10คน10ล้านแล้วก็ไปบอกพยานทุกคนเลยว่าวันนี้ถ้าเกิดพยานวันนั้นเจอกันในศาลนะก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พิจารณาเนี่ยทนายเนี่ยใช้กลอุบายอีกนะครับไปบอกพยานว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากติดคุกใครไม่อยากเสียเงินใครไม่อยากมีคดีความเดี๋ยวไปกราบขอโทษลุงจรูนซะแล้วเดี๋ยวลุงจรูนจะถอนแจ้งความให้นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนเนี่ยฮะที่ศาลนัดในคดีที่ลุงจรูนฟ้องพยาน2คนเนี่ยเป็นพยานของครูเขามาปากมากับสามีมากับลูกเขาก็เกิดการอยากจะจบอยากไม่อยากจะมีเรื่องแล้วอะเพราะมันตั้ง 5-6 ปี7ปีแล้วแล้วคดีก็ยังไม่ถึงไหนเขาก็เลยไปว่าบอกแค่ขอโทษลุงจรูนแล้วเขาก็จะได้หมดเรื่องคดีเขาไม่มีเวลาเพราะเขาเป็นแม่ค้าเขาต้องขายของเขาก็เลยไปขอโทษพอขอโทษปั๊บทนายตั้มลงเลยพยานของครูกลับคำละอันนี้มันเป็นใช้กลอุบายในทางสื่อนะครับเราเองก็อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าฝากสภาทนายความได้ดูเรื่องนี้ด้วยครับครูครับเจฟอัดกับป้าปาบินเนี่ยเขาฝากความคิดถึงมาให้ทนายตั้มไหมครับยังไม่เจอกันเลยครับไม่เจอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับชัดเจนหมดแล้วนะครับผมถามท้ายนิดนึงครับคุณครูจะพูดถามลูกค้านิดนึงครับเอกสารชุดนี้อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ติดตามให้ครูด้วยนะครับว่าเป็นเอกสารที่ทนายตั้มเนี่ยเขาเอามาในชั้นศาลแล้วก็ก่อนที่จะหมายศาลมีมาแต่ถามนิดนึงคุณครูเนี่ยคุณครูจะรอส่งทนายตั้มขึ้นรถเลยไหมไม่รอครับเดี๋ยวครูต้องไปเรื่องของไม่รอต่อยครูไม่รอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝากสื่อมวลชนเอาข้าวไปให้หน่อยวันนี้เดินเข้าไปได้เลยเดินเข้าได้ไหมเดินเข้าไปได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณเดินเข้าไปได้ครับคุณครูวันนี้คือตำรวจนัดมาหรือมันเป็นจังหวะพอดีคือทางตำรวจนัดกับครูไว้วันที่8คือวันนี้แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันตำรวจนัดเวลาไหมบังเอิญไปไหมคะมันไม่ใช่บังเอิญธรรมดานะตำรวจนัดเวลาไหมยิ่งกว่าการบังเอิญอีกมันคืออะไรพอมาแล้วมันเป็นฟ้าลิขิตครับไม่ใช่ฟ้าลิขิตไปแล้วลิขิตว่าลิขิตว่าครูต้องมาวันนี้แล้วก็ได้มาเยี่ยมถือว่ามารับน้องก็แล้วกันมารับน้องห้องเดียวกันสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงบอกไหมคะก็ฝากไปแล้วครับเป็นกำลังใจให้จะไม่ยื่นประกันตัวด้วยอะค่ะก็ไม่เป็นไรนั่นอยู่ในเรื่องของเขาครับแต่เรื่องของผมคือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเยี่ยมกันไม่เป็นไรทำไมไม่โชว์เลี้ยงหน่อยค่ะไม่เป็นไรครับเลี้ยงเลี้ยงค่ะตรงนี้เนี่ยข้าวผัดข้าวผัดโชว์หน่อยเอาอะไรมาให้มั่งหันไปหันทางโน้นนะหันทางโน้นระวังหกมาเชิญซ้ายซ้ายซุ้มวันนี้ซุ้มวันนี้